ใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 11:00 น.ถึงเที่ยงวันที่นี่สมาร์ทเรดิโอ104สงขลาสวัสดีคุณผู้ชมครับและก็ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับมาในชั่วโมงสุดท้ายที่สถานีวิทยุตชด104สงขลาสมาร์ทเรดิโอแม็กซิมัมมิวสิกสเตชันครับในรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ทเรดิโอกับผมดีเจ1นะครับสมาร์ทเรดิโอแม็กซิมัมมิวสิกสเตชันทางวิทยุตชด104สงขลาครับเริ่มต้นกับการเลือกหนึ่งงานเพลงชื่อเพลงว่าโต๊ะริมของนนทนนท์มาให้คุณได้ฟังในรายการบ้านดีหาดใหญ่ใครที่ฟังทางออนแอร์เมื่อกี้เนี่ยก็จะได้ฟังเพลงนี้นะครับส่วนไลฟ์สดเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของสัญญาณการอนุญาตผ่านทางการไลฟ์สดเนี่ยอาจจะไม่มีเราก็ขออนุญาตไม่ไลฟ์ก็แล้วกันเนาะเมื่อเขาไม่อนุญาตให้เราไลฟ์เพลงก็ไม่เป็นไรฮะเราก็มีในช่วงเวลาของหน้าปัดแล้วก็ออนแอร์พอแล้วนะครับสมาร์ทเรดิโอกับบ้านที่หาดใหญ่บายสมาร์ทเรดิโอสนับสนุนช่วงเวลาโดยบริษัทสมาร์ทบอมจำกัดนะครับสนับสนุนช่วงเวลาโดยน้ำมันเครื่องเวนลอยลื่นเหลือโน้นทนเหลือหลายครับร่วมผลิตรายการในชั่วโมงนี้ไปพร้อมๆกันกับสมาร์ทเรดิโอแม็กซิมัมมิวสิกสเตชันนะครับวันนี้หัวข้อในรายการของเราที่จะมาพูดคุยกันนะครับจริงๆอ่ะผมเกริ่นๆกับคุณผู้ฟังเอาไว้ตั้งแต่ในช่วงของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าวันนี้เรื่องราวที่จะนำมาหยิบยกในรายการแล้วก็จะพูดคุยกันเนี่ยเป็นหัวข้อที่คุณผู้ฟังรีเควสต์กันเข้ามาครับอยากให้ผมนำมาคุยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสที่เป็นประเด็นอยู่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าวันนี้หันไปทางไหนก็ตามแต่ครับเราจะมองเห็นที่ดินที่เคยเป็นพื้นที่สีเขียวหรือพูดง่ายๆว่าเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าครับไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์เนี่ยในตัวเมืองในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีอยู่เยอะมากเลยทีเดียวครับและก็ขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยกำลังถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือพูดง่ายๆอีกอย่างนึงว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยได้มีการเปลี่ยนรูปแบบพื้นที่จากรกร้างว่างเปล่าเนี่ยให้เกิดเป็นสวนผลไม้สวนกล้วยต้นไม้มีมาปลูกต่างๆนานาเยอะแยะมากมายแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าสำหรับคนที่มีที่ดินในลักษณะเยอะๆในพื้นที่เขตเมืองจะทำอย่างไรถ้าหากไม่อยากจะเสียภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งมีราคาแพงแล้วก็มีเขาบอกมีมูลค่าในการเสียภาษีเนี่ยสูงหลายคนก็เลยหันไปปลูกต้นไม้ครับแล้วก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่การเกษตรครับอย่างเช่นปลูกกล้วยบ้างปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวเราจะเห็นเยอะมากเลยนะครับถามว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่าปลูกแบบนี้เป็นการปลูกเพื่อเป็นการเลี่ยงภาษีใช่หรือไม่เพราะว่าถ้ามีต้นไม้อยู่ก็ถือว่าเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรถูกต้องไหมครับวันนี้พาคุณผู้ฟังไปทำความเข้าใจเรื่องนี้หน่อยหนึ่งครับเรื่องนี้จะบอกว่าไม่ได้เป็นการชี้โพลให้กระรอกครับหรือว่าตั้งใจให้คุณทำผิดกฎหมายครับแต่ถ้าคุณอยากจะทำให้ถูกจริงๆเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่นะครับว่าที่ถูกต้องเนี่ยควรทำอย่างไรเดี๋ยวคุณจะต้องไม่ต้องไปโวยวายเจ้าหน้าที่เขตนะครับไปโวยวายเจ้าหน้าที่เทศบาลว่าก็ที่ดินเป็นที่ปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงปลูกกล้วยปลูกส้มปลูกอะไรก็ตามแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเมื่อคุณจะปลูกอะไรลงไปในพื้นที่ที่เดิมเนี่ยเคยเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าคุณต้องรู้ก่อนว่าใน1ไร่เนี่ยต้นไม้ที่คุณปลูกเนี่ยจะต้องปลูกกี่ต้นถึงจะเรียกว่าเข้าเกณฑ์ครับฟังให้ดีนะครับแล้วเอาไปทำให้ถูกต้องคุณจะไปยื่นต่อในส่วนของการเสียภาษีกับสำนักงานที่ดินเขตเทศบาลอะไรต่างๆก็ตามแต่อบต.หน่วยงานต่างๆคุณจะได้ยื่นที่ถูกแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขเอาแบบนี้ดีกว่าครับวันนี้หลายๆคนเนี่ยคิดอย่างเดียวว่า
มีที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ปล่อยให้เช่าใครก็ไม่เช่าครับแต่จำเป็นจะต้องเสียภาษีตามกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลออกมาก็คือประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบการเกษตรกรรมโดยมีการกำหนดนะครับถ้าคุณจะปลูกพืชดังต่อไปนี้ครับพืช51ชนิดและก็เลี้ยงสัตว์อีก9ชนิดถือว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่สำหรับใช้ในเรื่องของการเกษตรกรรมครับถ้าไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยแสดงว่าพื้นที่ยังจะต้องถูกเสียภาษีตามกฎนะครับโดยต้องเสียภาษีเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าโดยหัวข้อสำคัญในเรื่องของการประกาศของกระทรวงเกษตรและก็ขออภัยครับกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้มีการระบุไว้ว่าการประกอบการเกษตรที่เป็นการทำไร่ปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกไม้ยืนต้นการปลูกสวนป่าปลูกพืชเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะหรือการปลูกไม้หรือผลไม้ยืนต้นแบบสวนผสมที่มีชนิดพืชดังต่อไปนี้ครับจึงจะเรียกว่าการประกอบการเกษตรให้ได้อัตราขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่กำหนดถึงถือจะเรียกว่าการใช้พื้นที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมนั่นเองฮะเข้าใจใหม่นะวันนี้มีที่ดิน10ไร่ในเมืองเป็นที่รกอยู่ครับเป็นที่รกร้างว่างเปล่าอยู่มาวันนี้คืนดีมีหนังสือจากในส่วนของการเรียกเก็บภาษีคุณถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ดินรกร้างว่างเปล่าคุณบอกว่าในที่ดินคุณเนี่ยมีกล้วยเต็มเลยอ่ะเป็นเกษตรเป็นสวนกล้วยมีต้นไม้เต็มเลยเป็นแปลงพันไม้ต่างๆแต่ทราบหรือไม่ครับว่านั่นก็คือถ้ายังโดนภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าคุณยังไม่ได้มีการยื่นต่อในส่วนของต้องบอกว่าสำนักงานนะหรือว่าท้องที่ที่ถูกต้องว่าคุณมีต้นกล้วยตรงตามเกณฑ์ที่เขากำหนดหรือไม่ทำอย่างไรให้ตรงตามเกณฑ์แล้วจะปลูกต้นไม้อะไรกี่ต้นถึงจะเรียกว่าตรงตามเกณฑ์ครับไปรู้จักกัน1เลยครับถ้าคุณอยากจะปลูกกล้วยครับกล้วยแต่ละชนิดเนี่ยไม่ได้มีการระบุว่าปลูกกล้วยอะไรกี่ต้นถึงจะเรียกว่าเข้าตรงตามเกณฑ์กล้วยเนี่ยแนะนำเป็นกล้วย3ชนิดกล้วยที่เข้าเกณฑ์ของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อต้นต่อไร่ต้องปลูกกี่ต้นมีที่ดิน1ไร่ในเมืองครับอยากจะปลูกเป็นสวนกล้วยโดยที่จะต้องปลูกให้ได้200ต้นต่อ1ไร่ครับฟังดีๆนะครับกล้วยชนิดต่างๆเลยกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่จะต้องปลูกกล้วยตระกูลกล้วย3ชนิดนะครับกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่200ต้นต่อไร่ฮะในพื้นที่ดินของคุณนะจะต้องปลูกให้ได้200ต้นต่อไร่ถึงจะเรียกว่าเข้าเกณฑ์ครับต่อไปเป็นพืชตระกูลอื่นครับอย่างเช่นกระท้อนเปรี้ยวพันทับทิมปุยฝ้ายพันปุยฝ้ายครับเป็นกระท้อนนะถ้าเป็นกระท้อนเนี่ยจะต้องปลูกอยู่ที่25ต้นต่อไร่ครับโอ้โห25ต้นต่อไร่อ่ะคือมันมีเกณฑ์ของมันอย่างที่ผมบอกครับว่าจำเป็นจะต้องปลูกให้เข้าเกณฑ์ครับถ้าไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านการเกษตรกรรมต่อไปเป็นการปลูกกาแฟครับถ้าจะปลูกกาแฟเนี่ยกาแฟเนี่ยก็จะมี2พันธุ์ใช่มั้ย1เลยโรบัสต้าครับ2อาราบิก้าฟังดีๆนะโรบัสต้ากับอาราบิก้าปลูกไม่เท่ากันครับถ้าเป็นกาแฟเนี่ยถ้าเป็นสายพันธุ์แบบโรบัสต้าจะต้องปลูกที่170ต้นต่อไร่ครับฟังดีๆนะครับไร่หนึ่งเนี่ยคุณต้องปลูกกาแฟให้ได้170ต้นถ้าเป็นพันธุ์โรบัสต้าถึงจะเข้าเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรครับพันธุ์อาราบิก้าครับโหทำไมมันเยอะจังอ่ะผมก็ยังงงเลยอ่ะทำไมอาราบิก้าปลูกถึง500กว่าต้นหลายคนบอกว่าแล้วทำไมอาราบิก้าถึงต้องปลูกเยอะมากอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับแต่ในประกาศเนี่ยประกาศไว้ที่533ต้นครับเยอะมากเลยนะครับก็
ลองดูอาราบิก้ากับโรบัสต้าครับหลายคนก็คงจะบอกว่านั่นก็ปลูกโรบัสต้ากันแล้วกันนะครับจากกาแฟนะครับพูดถึงเรื่องของต้นอื่นๆอย่างเช่นตระกูลไม้ยืนต้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะขนุนหรือว่าต้นอื่นๆและก็ไล่ไปเลยครับทุเรียนเนี่ยต้องปลูกให้ได้20ต้นต่อไร่นะครับ20ต้นต่อไร่ถ้าเป็นแบบพันไม้แบบยืนต้นชมพู่45ต้นต่อไร่ครับต้นจันเทศ25ต้นต่อไร่จำปาดะครับ25ต้นต่อไร่เงาะนะครับ20ต้นต่อไร่ขนุน25ต้นต่อไร่โกโก้ครับ150ถึง170ต้นต่อไร่การพลู20ต้นต่อไร่กระวาน100ต้นต่อไร่จะเห็นได้ว่าพอเป็นพันไม้ยืนต้นใหญ่ๆเนี่ยปริมาณต้นเนี่ยก็จะลดลงมาครับคุณผู้ฟังครับแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่แบบลดลงมามากท้อครับอยู่ที่45ต้นต่อไร่ครับน้อยนา170ต้นต่อไร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพันไม้อื่นๆนะครับอีกต้นหนึ่งที่เราจะเห็นบ่อยที่สุดเลยตามพื้นที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าเดิมอยู่มาวันดีคืนดีกลายเป็นสวนมะพร้าวครับจะต้องปลูกมะพร้าวกี่ต้นครับถึงจะเข้าหลักเกณฑ์ในเรื่องของการใช้ที่ดินทางเกษตรกรรมครับถ้าไม่ตรงเนี่ยก็ยังไม่เข้าครับมะพร้าวเนี่ยจะประกอบไปด้วยมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวแก่ที่เอามาขายกันครับก็คือเอามาคั้นเป็นกะทินี่แหละ1ไร่ถ้าเป็นมะพร้าวแก่เนี่ยหรือมะพร้าวที่แบบต้นสูงๆเลยแหละต้องปลูกอยู่ที่20ต้นต่อไร่ด้วยกันนะครับมะพร้าวอ่อน20ต้นต่อไร่2ชนิดพืชนี้นะครับเขาบอกว่าอัตราขั้นต่ำต่อไร่นะฮะถึงจะเข้าเกณฑ์การเกษตรนะฮะจากมะพร้าวเนี่ยตระกูลมะเหมือนกันครับก็เป็นมะม่วงครับมะม่วงมะละกอมะม่วงมะละกอมะนาวอะไรเหล่านี้ไปดูกันถ้าเป็นตระกูลมะม่วงนะครับตระกูลมะม่วงนี่ก็มีเหมือนกันมะม่วง20ต้นต่อไร่นะครับพลู100ต้นต่อไร่พริกไทย400ต้นต่อไร่ครับอันนี้ตระกูลไม้เลื้อยpassion fruit 400ต้นต่อไร่ครับพุทรานี่อยู่ที่80ต้นต่อไร่ฝรั่ง45ต้นต่อไร่นุ่นก็ปลูกได้นะครับแต่ต้องอยู่ที่25ต้นต่อไร่น้อยนา170ต้นต่อไร่ครับในตระกูลมะเนี่ยก็ยังมีมะละกอครับมะม่วงครับที่จะต้องปลูกมะนาวเนี่ยได้ครับเป็นมะละกอเนี่ยมะละกอแบ่งเป็น2อย่างครับแบบยกร่องครับและแบบไม่ยกร่องครับถ้าปลูกแบบยกร่องเนี่ยอยู่ที่100ต้นต่อไร่ถ้าปลูกแบบไม่ยกร่องจะอยู่ที่175ต้นต่อไร่ฟังดีๆนะมะละกอก็มีข้อแตกต่างมะม่วงหิมพานต์145ต้นต่อไร่ครับมะนาวครับคุณผู้ฟังครับโอ้โหมะนาวนี่จำเป็นจะต้องปลูกอยู่ที่50ต้นต่อไร่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมะนาวเนี่ยเขาจะมีการปลูกแล้วก็ใช้เป็นท่อนะโอเคถ้าทำส่วนแบบมะนาวแบบจริงจังเลยเนี่ยปลูกแบบใช้ท่อนะครับเป็นปล่องหรือว่าบ้านเราก็จะแบบเป็นท่อนั่นแหละนะครับเป็นปล่องนี่ก็นิยมปลูกแบบนั้นนะเป็นส่วนใหญ่นะครับในบ้านเรานี่ก็อยู่ที่มะนาว50ต้นต่อไร่ครับพันไม้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพันไม้ตระกูลแบบมะปราง25ต้นต่อไร่ครับมะขามหวาน25ต้นต่อไร่ครับมังคุดนะครับ16ต้นต่อไร่ครับยางพาราคือจริงๆอ่ะถ้าใครที่ทำแบบหลังๆนี่เช่นยางพาราสวนมังคุดอะไรประมาณนี้เยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับมังคุด16ต้นต่อไร่ยางพารา80ต้นต่อไร่ลิ้นจี่20ต้นต่อไร่ละมุด45ต้นต่อไร่ลองกองครับ45ต้นต่อไร่และก็เป็นพันธุ์แบบตระกูลส้มนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มโอนะครับ45ต้นต่อไร่นะครับส้มโอเกลี้ยง45ต้นต่อไร่ส้มโอตรา45ต้นต่อไร่ครับส้มเขียวหวาน45ต้นต่อไร่ส้มจุก45ต้นต่อไร่สตรอเบอรี่ 10,000 ต้นต่อไร่ครับสาลี่ครับ45ต้นต่อไร่สตอ25ต้นต่อไร่
นอไผ่ตรงครับ25ต้นต่อไร่หมากแบบยกร่อง100ถึง170ต้นต่อไร่พืชกลุ่มไม้ประเภทใช้เนื้อไม้เลยครับ100ต้นต่อไร่อันนี้เป็นในเรื่องของพืชและก็พันธุ์ไม้กว่า51ชนิดครับที่จะสามารถเข้ามาปลูกแล้วก็เข้าเงื่อนไขเรื่องของการใช้พื้นที่ตามเกษตรกรรมไม่เข้าแบบเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับไม่ผิดแบบในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแบบที่เรียกว่าคือไม่ใช้พื้นที่แบบรกร้างว่างเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ฟังจะต้องทราบก่อนนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะคือจะบอกว่าสิ่งที่ปลูกไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มาตอบโจทย์เรื่องของการเข้าเกณฑ์การเสียภาษีที่ดินแบบการใช้เพื่อการเกษตรกรรมนะครับต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนี้เนี่ยเกณฑ์เรื่องของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็สามารถที่จะนำมาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรณีที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อว่าถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยสัตว์ชนิดไหนบ้างที่เราสามารถเลี้ยงได้แล้วก็เข้าเกณฑ์ตามเรื่องของพื้นที่การใช้งานแบบเกษตรกรรมนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันต่อกับบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ทเรดิโออีกหนึ่งเบรกนะครับThank you.
าดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 11:00 น.ถึงเที่ยงวันที่นี่ Smart Radio 104 สงขลากลับมาในช่วงของรายการบ้านดีหาดใหญ่บาย Smart Radio กันต่อนะครับสำหรับในเบรกนี้นะครับเรายังคุยกันต่อนะครับจากเรื่องของการที่จะใช้ประโยชน์พื้นที่ที่เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่านะครับให้เข้าเกณฑ์เรื่องของภาคการเกษตรจะต้องทำอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเลยในรายการต้องขอบคุณกับโทโมเอะนะครับ2ผลิตภัณฑ์จากโทโมเอะครับอยากให้คุณมีตัวช่วยเรื่องของการฟื้นฟูปัญหาผิวหน้าครับในราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับวันนี้พบกับราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ทาง LINE @tomoe_thailand ได้แล้วนะครับแล้วก็ Facebook Tomoe Thailand ครับ2ตัวช่วยที่ว่าก็คือ1เลยครับTomoe Absolute Anti-Aging Serum ครับเซรั่มที่มีส่วนผสมเข้มข้นผ่านเทคโนโลยี The Cosmetic Drone ดูแลผิวหน้าด้วยพลังจากสารสกัดส้มแมนดารินญี่ปุ่นที่ได้รับการการันตีรางวัลและก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระคืนความอ่อนเยาว์ตรงเข้าฟื้นฟูลดเลือนริ้วรอยปรับผิวให้เรียบเนียนสว่างใสอย่างเป็นธรรมชาติกับ Tomoe Absolute Anti-Aging Serum ครับใช้คู่กันกับ Tomoe Intensive Facial Gel ครับได้ผลดีกว่าจุดเริ่มต้นของใบหน้าที่กระจ่างใสสะอาดหมดจดจากพลังของสารสกัดธรรมชาติที่บริสุทธิ์บอกเลยว่าเราไม่ได้แค่บอกว่าดีอย่างเดียวแต่เราอยากให้คุณลองใช้ครับ Tomoe Absolute Anti-Aging Serum และ Tomoe Intensive Facial Gel พร้อมมอบชุดทดลองใช้มูลค่า242บาทพร้อมโค้ดส่วนลดอีก100บาทส่งให้คุณฟรีถึงบ้านครับย้ำว่าส่งฟรีถึงบ้านนะครับแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับด้วยชุดทดลองใช้เป็น Tomoe Absolute Anti-Aging Serum และ Tomoe Intensive Facial Gel เนี่ยส่งให้คุณฟรีถึงบ้านเลยกติกาไม่ยากเลยคุณผู้ฟังครับเพียงแค่คุณแอด LINE ไปที่ LINE มีตัว @ นำหน้า LINE @นะครับ @tomoe thailand เป็นภาษาอังกฤษสะกดตามตัวเลย @tomoe thailand thailand ครับแล้วก็จากนั้นพิมพ์คำว่าทดลองใช้หาดใหญ่เราพร้อมส่งให้คุณถึงบ้านฟรีไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นพักด่วนจำนวนจำกัดครับส่งฟรีถึงบ้านด้วยจ้าขอบคุณกับโทโมเอะด้วยนะครับมากันที่ช่วงท้ายครับไปดูกันว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากที่ดินรกร้างว่างเปล่าเราไม่ปลูกต้นไม้ได้ไหมเราทำอย่างอื่นได้ไหมยังทำอะไรอีกได้อีกบ้างครับนอกจากต้นไม้50กว่าชนิดที่ผมพูดไปในช่วงเบรกที่แล้วครับยังสามารถเลี้ยงสัตว์ได้คุณผู้ฟังครับสัตว์ที่สามารถจะเลี้ยงได้ก็ประกอบไปด้วยสัตว์9ชนิดครับไม่ว่าจะเป็นหมูหรือเรียกว่าสุกรนี่แหละถ้าเป็นสุกรแบบพ่อพันธุ์นะครับคอกเดียวครับขนาด 7.5 ตารางเมตรต่อตัวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแม่พันธุ์เนี่ยคอกเดียวขนาด 1.5 ตารางเมตรต่อตัวได้ครับสุกรอนุบาลอยู่ที่ขนาด 0.5 ตารางเมตรต่อตัวครับสุกรขุนขนาด 1.5 ตารางเมตรต่อตัวต่อคอกนะครับใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า6ตารางเมตรต่อตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกณฑ์การเลี้ยงสุกรหรือว่าหมูนั่นเองครับนอกจากการเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรได้อีกบ้างเลี้ยงโคครับโคขนาด7ตารางเมตรต่อตัวต่อ1ไร่ครับแล้วก็โคแบบเต็มวัย7ตารางเมตรต่อตัวต่อไร่ครับเลี้ยงอย่างอื่นได้อีกไหมเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้หมดเลยครับถ้าเป็นแพะเป็นแกะเนี่ยก็เป็นแบบแพะแกะขนาดโตเต็มวัย2ตารางเมตรต่อตัวต่อไร่นะครับหรือว่าจะเลี้ยงเป็นสัตว์ปีกได้ครับอย่างเช่นเป็ดไก่4ตารางเมตรต่อตัวตามมาตรฐานปศุสัตว์แบบอินทรีย์ครับกวาง2ไร่ต่อตัวหมูป่า5ตารางเมตร5ตารางเมตรต่อตัวในโรงเรือนนะครับ 0.25 ต่อไร่ต่อตัวครับแบบเลี้ยงแบบปล่อยนะครับแล้วก็เลี้ยงผึ้งก็ได้ครับบริเวณที่มีพืชอาหารเลี้ยงผึ้งได้ครับอย่างเช่นต้องมีสวนดอกไม้ที่เป็นเกสรเป็นน้ำหวานที่สมดุลกับจำนวนรังผึ้งด้วยนะครับถ้าเป็นการเลี้ยงผึ้งเนี่ยเลี้ยงจิ้งหรีดก็ได้ครับบริเวณที่มีพื้นที่เพียงพอก็เหมาะสมกับการเลี้ยงจิ้งหรีดกับขนาดจำนวนบ่อนั่นเองครับนอกจากนี้ครับยังมีอื่นๆได้ด้วยครับบอกว่านอกจากนี้กรณีที่การประกอบการเกษตรเป็นพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ได้เหมือนกันครับให้ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างลักษณะดังต่อไปนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมเสริมให้ครับ
ที่ดินแบบบ่อดินแบบบ่อปูนแบบกระชังบกแบบบ่อพลาสติกโรงพักโรงเพาะฟักหรือว่าจะเป็นพื้นที่ในการใช้เลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆในลักษณะอื่นใดเนี่ยก็สามารถที่จะจัดทำได้เหมือนกันนะครับโดยมีความมุ่งหมายโดยตรงที่จะใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ที่ดินที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องที่มีกิจกรรมการประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นบ่อพักน้ำบ่อบำบัดน้ำคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำคูน้ำคันดินขอบบ่อถนนและรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่ใช้ประโยชน์เนี่ยเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยก็นับว่าเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมได้เหมือนกันนะครับไปดูสำหรับอัตราการเก็บภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรครับทำไมหลายคนบอกว่าไม่ยอมเสียที่ดินรกร้างว่างเปล่าครับยอมเสียภาษีแบบที่ดินแบบการเกษตรเพราะว่ามีการกำหนดภาษีไว้ไม่สูงมากครับมูลค่าที่ดินนะฮะ0ถึง75ล้านบาทอยู่ที่อัตรา 0.1 ครับหรือพูดง่ายๆอ่ะล้านละ100อ่ะมันถูกมากไม่ต้องแปลกใจว่าในเมืองทำไมถึงปลูกกล้วยครับปลูกมะพร้าวปลูกนู่นนี่นั่นเพราะบางแปลงเนี่ยมูลค่าที่ดินเนี่ยไม่ต่ำจาก100ล้านเนี่ยลองคิดดูถ้าไม่ปลูกแล้วโดนภาษีรกร้างว่างเปล่าจะขนาดไหนฮะที่ดินที่มีมูลค่า 75-100 ล้านครับอัตราเสียภาษีที่ดินเกษตรเนี่ยอยู่ที่ 0.03 หรือราวๆ100ละ3ล้านนึงอ่ะจ่าย300บาทที่ดินมูลค่า100ถึง1ถึง500ล้านจ่ายภาษีอยู่ที่ประมาณล้านละ500บาทที่ดินมูลค่า500ถึง 1,000 ล้านบาทอัตราอยู่ที่ 0.07หรือพูดง่ายๆว่าล้านหนึ่งอ่ะเสีย700ที่ดินมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไปอัตราอยู่ที่ 0.1 หรือไร่ละ 1,000 นะฮะแล้วบอกว่าถ้าปล่อยไว้ภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าเนี่ยแล้วจะมีเกณฑ์เท่าไหร่มีการกำหนดไว้เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าภาษีที่ดินที่เป็นแบบรกร้างว่างเปล่าอ่ะครับคือแน่นอนว่าครับมันจะมีเพดานภาษีที่สูงมากๆเลยครับอย่างเช่นยกตัวอย่างฮะ0ถึง50ล้านบาทเนี่ยอัตราอยู่ที่ 0.3% แล้วครับพูดง่ายๆครับล้านนึงอ่ะ 3,000 บาทครับต่างกันไหมเมื่อกี้ล้านนึงอ่ะอยู่ที่100นึงก็มีแต่เนี่ยเริ่มต้นด้วยล้านนึงอ่ะ 3,000 บาทลองประคำนวณดูนะ50ล้านนี่ก็คูณเข้าไปครับถ้ามูลค่าดินๆ 50 ถึง 200ล้านบาทก็อยู่ที่ก็ล้านนึงก็เสีย 4,000 บาทนะครับนี่ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโหก็ถือว่าค่อนข้างจะแพงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มักจะเห็นว่าเดิมๆพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ที่เคยเป็นที่ดินแบบใช้ประโยชน์หรือว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นรกร้างว่างเปล่าเนี่ยก็เลยนำมาถูกแปลงเป็นที่ดินที่เรียกว่าใช้จะบอกว่าจะบอกว่าใช้เพื่อการเกษตรก็ไม่เชิงอ่ะจะบอกว่ายังไงดีล่ะแต่ถ้าจะใช้เพื่อการเกษตรเนี่ยก็จะต้องถูกต้องและก็ตรงตามที่เขามีการกำหนดเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่าปลูกไม่ถึงอ่ะปลูกไม่ถึงเดี๋ยวก็โดนรกร้างว่างเปล่าอยู่ดีเอาจากที่คุณผู้ฟังขอมาวันนี้เราคุยกันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ประโยชน์ไปเยอะเลยนะจะต้องกลับไปมองใหม่แล้วว่าที่ดินเรากี่ไร่ครับถ้าเราจะปลูกพันไม้ชนิดใดจะต้องปลูกให้เข้าเกณฑ์ตามที่มีการกำหนดไว้กี่ต้นต่อไร่เลี้ยงสัตว์ชนิดใดกี่ตัวขนาดเท่าไหร่กี่ตัวต่อไร่ถึงจะเรียกว่าเหมาะสมมิฉะนั้นแล้วเนี่ยยังคงจะผิดตามเกณฑ์อยู่ที่ดินของคุณต่อให้ปลูกกล้วยมันก็จะเข้าเกณฑ์ว่าเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าอยู่ดีครับเราเห็นที่ดินในหาดใหญ่เยอะมากเลยครับที่ดินในที่อื่นๆเยอะมากเลยครับสองข้างทางเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการก่อสร้างหรือว่าอื่นใดที่ดินเหล่านี้ย่อมจะต้องถูกเสียภาษีตามเกณฑ์การประเมินของท้องที่นั้นๆ นะครับไม่จะเป็นเทศบาลหรือว่าจะเป็นอื่นๆนะครับที่มีการจัดเก็บภาษีที่ดินนะครับก็ถ้าใครเป็นเจ้าของที่ดินเยอะๆมูลค่าแพงๆอย่าดีใจว่ารวยครับแต่ให้จัดการให้ดีก่อนนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องเสียเงินจะบอกว่ามันจะเป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเงินเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาหน่วยงานหรือว่าองค์กรและก็พื้นที่ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ออกมาแต่มันมีช่องโหว่เล็กๆนะครับให้คนเนี่ยออกไปทำเป็นที่ดินการเกษตรนู่นนี่นั่นเพื่อจะจ่ายภาษีให้น้อยลงนะครับนี่ก็เอามาฝากคุณผู้ฟังกันถือว่าเป็นความรู้เนาะเพราะว่าหลายๆคนเองเนี่ยก็อาจยังไม่ทราบว่าตัวเองมีที่ดินหน้า10ไร่อ่ะโอ้ฉันมีที่ดินหน้า10ไร่ในเมืองขายยังไม่ได้
เช่าไม่ได้ไม่มีคนมาทำประโยชน์เนี่ยระวังโดนภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่านะครับอันนี้ฝากกันเอาไว้แล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งสิ้นในรายการกับบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio ประจำวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังเลยนะครับที่ต้องบอกว่าถามกันเข้ามาว่าถ้าเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่านี่จะต้องทำอย่างไรนะครับเราก็นำข้อมูลเหล่านี้ดีๆมาฝากกันในรายการบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามรายการครับตั้งแต่เริ่มต้นรายการเป็นต้นมาจนถึงช่วงท้ายนะครับเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงกับรายการบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radioวันพระฤาษีบดีครับมีคำถามอะไรมีเรื่องใดที่อยากให้ผมนำมาเสนอในรายการก็ฝากคำถามฝากคอมเมนต์ฝากข้อความไว้ได้ครับทาง LINE Official ID LINE @smart104 ขอบคุณน้ำมันเครื่องเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายขอบคุณ New Trick ครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการมาตลอดเลยนะครับส่งท้ายแล้วนะครับวันนี้กลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันพรุ่งนี้มีความสุขกับการฟังเพลงเพราะที่ Smart 104สงขลาครับแล้วก็มีความสุขกับทุกวันในช่วงเวลาของการทำงานนะครับวันนี้คงจะต้องทิ้งท้ายแล้วก็ลากันไปก่อนแล้วในรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ทเรดิโอขอบคุณทุกการติดตามครับวันนี้สวัสดีครับบ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 11:00 น.ถึงเที่ยงวันที่นี่สมาร์ทเรดิโอ 104 สงขลา